ำหรับเกมไม่ได้หลอนครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเริ่มต้นเกมครับสิ่งที่พวกคุณจะต้องเจอเลยก็คือจะต้องเจอกับเหล่าโจรชายเกเรที่พร้อมจะมาเซตหยอดคุณแล้วก็จับไปเป็นทาสกามลมนั่นเองครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะแนะนำวิธีการที่เราจะสามารถเอาชนะศัตรูได้แบบ 100% ไม่ว่าศัตรูนั้นจะมีทหารเท่าไหร่ก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นโจรกระจกคิกกี้ทหารนับหมื่นนับแสนก็สามารถทำให้คุณชนะได้เพียงแค่ตัวคนเดียวนะครับเอาละวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูครับว่ามันคืออะไรและสิ่งที่นั้นก็คือเปิด AK ยังไงล่ะครับมันต้องใช้เลยทั้งสิ้นมันต้องกด F1 F3 ครับเพียงแค่คุณมีสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นครับจบเลยครับต่อให้ทหารมาเป็นพันเป็นหมื่นคุณก็สามารถเอาชนะได้โดยการใช้แค่เปิด AK ยิงสาดแม่งเข้าไปเรื่อยๆครับยิงแม่งเข้าไปนี่ยกทีมลุกไหนแล้วไอ้น้องจะไปยิงตรงไปได้จะต้องนี่ยิงแม่หมดนี่ลอยหมดนี่จบไหมล่ะจ๊ะจบไหมจบนี่จะไปไหนมาดิดีเลยจบเรียบร้อยครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเราเป็นแค่คนเดียวนะครับกับทหาร 1,900 คนนะครับใครจะชนะนะครับถ้าเราสามารถเอาตัวเองรอดได้จากกองทหารกองทัพเยอะขนาดนี้ได้แล้วก็ทั้งแผนที่นี่คือเราก็ชนะหมดแล้วครับWe'll be right back.
ยังไม่หมดมันจุกกระสุนกันนี่เด็กนี่จะไปไหนกันล่ะจ๊ะนี่ข้าทิ้งหมดกำลังหน้าแทงปืนครับหมดครับเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับชนะโอ้โหก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมาโหลดมอดนี้ได้นะครับที่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างครับสำหรับวิธีการลงมอดนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ไฟล์ด้วยกันครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบของแต่ละบุคคลครับถ้าหากว่าเราอยากจะเล่นแบบว่ายิงทีละนัดนะครับไม่ได้ยิงแบบรัวๆเนี่ยก็ลงไปแค่ตัวเดียวก็พอนะครับก็คือเป็นมอดAK47 นั่นเองครับแต่ถ้าว่าคุณอยากยิงแบบรัวๆออโต้ออโต้นะครับก็ให้ลงเป็นมอด AK17 แบบออโตเมติกแล้วก็มอดออโต้คอสโบนะครับเพราะว่าในส่วนของมอด AK เนี่ยมันจะเอาหน้าไม้นะครับมาใช้เป็นโมเดลในการทำเป็นปืนกลนั่นเองครับเอาละทีนี้วิธีการลงก็คือเป็นแค่คุณนะครับมาทำการกดที่ไฟล์นะครับแล้วกดคำว่าเป็นรูดาวน์โหลดครับแต่อย่าลืมกดสมัครสมาชิกก่อนด้วยนะครับไม่งั้นจะโหลดไม่ได้ครับแล้วก็กดไปที่ slow download ได้เลยครับพอโหลดเสร็จปุ๊บก็เอาไฟล์ที่เราโหลดมานะครับทำการเปิดไฟล์นะครับเป็นไฟล์ zip นะครับจากนั้นเราก็ทำการลากนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่ตรงส่วนที่เป็นโมดูลได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จในการลงมอดในส่วนของวิธีการเรียงมอดนะครับเราก็จะเรียงแบบนี้ทางทีมมอดเนี่ยเขาก็ได้บอกมาไว้แล้วนะครับว่าให้เรียงแบบนี้มีภาพประกอบด้วยนะครับก็คือให้เอาออโต้คอสโบนะครับไว้ด้านบนนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นแบบยิงออโต้นะครับจากนั้นก็เอา AK17 ที่เป็นตัวมอดหลักนะครับแล้วก็ตามด้วยออโต้คอสโบ AK17 แพดก็คือไอตัวนี้นั่นเองครับตัวออโตเมติกนะครับเอาไว้ด้านล่างสุดเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการลงมอดปืน AK17 นั่นเองครับถ้าใครสนใจก็สามารถเอาไปลองเล่นได้ครับถือว่าเอาไปเล่นแบบสนุกๆมันๆขำๆครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็จะต้องขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องผมด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม